สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนสิงหาคม2565นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59นะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่ Ace of Swords เกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ Ace of Swords นะครับ Devil ราชินีถือเหรียญไพ่ The Tower นะครับไพ่10ไม้อ่ะไพ่ใบนี้2ใบมีไพ่1ไม้แล้วก็เป็นไพ่ Five of Cupsราชินีถือไม้ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้ไพ่9ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้ The Emperor นะครับไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกเนาะสำหรับชาวมังกรนะครับก็ไม่ต้องกังวล นะครับไพ่เนกาทีฟขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะแต่มันจะค่อยๆเคลียร์ไปได้นะจากเท่าที่ดูเนี่ยนะครับและสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เป็นคู่กันได้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะไพ่ใบแรกสำหรับตัวคุณเองได้ไพ่1ดาบนะครับ1ดาบแปลว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโอกาสที่จะมีชัยชนะความสำเร็จหรือสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาแล้วก็อุปสรรคไปแนวโน้มทิศทางที่ดีได้เพราะว่าเด็กถือดาบเพราะว่าไพ่1ดาบเนี่ยแปลว่าชัยชนะแปลว่าความสำเร็จนะครับเหมือนกับเด็กคนนี้กำลังชูดาบขึ้นมาเนี่ยแปลว่าพูดถึงในลักษณะของการแบบโชว์ศักยภาพว่าสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็มีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดแปลว่าชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาหรือสามารถจัดการปัญหาได้หนึ่งดาบแปลว่าการจัดการปัญหาก็ได้หรือว่าเป็นการแบบตัดสินใจเลือกทุกสิ่งทุกอย่างได้ประสบความสำเร็จที่ดีมีชัยชนะความสำเร็จกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีด้วยเช่นกันแต่ก็จะมีข้อเสียบ้างนะครับถ้าเป็นตัวตนของคุณแปลว่าอย่าพยายามใจร้อนเกินไปอย่าพยายามใช้อารมณ์กับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจมากจนเกินไปเพราะว่าไพ่1ดาบแปลว่าการใช้อารมณ์ในเรื่องของการคิดในการตัดสินใจบางทีเราอาจจะมีอีโก้ของตัวเองเยอะจนเกินไปอันนี้ต้องพยายามลดภาวะอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็อีโก้ของตัวเราเองลงมาบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดหรือทำอะไรที่มันแบบมีตัวตนของตัวเราเองมากจนเกินไปมันอาจจะทำให้อยู่กับบุคคลอื่นลำบากนะครับอันนี้ก็ต้องปรับปรุงเล็กน้อยนะทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันต่อคุณอาจจะมีความรู้สึกในเรื่องของความรักเนี่ยมีความเหนื่อยมีความหนักนิดนึงเพราะว่าตัวคุณเองอาจจะเผชิญกับในเรื่องของความรู้สึกนะครับแล้วก็ในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆที่ไม่ถูกตอบโจทย์มีไพ่ใบนี้นะครับ Ace of Swords เกิดขึ้นเอ็กซ์ออฟซอร์ดแปลว่าตัวคุณเองอาจจะตกอยู่ในภาวะของความรู้สึกที่ฝันร้ายความรู้สึกที่อาจจะยังดูมืดแปดด้านหรือบางคนอาจจะถูกบล็อกโซเชียลไปก็อาจจะเป็นไปได้ทำให้ตัวคุณค่อนข้างมีแนวโน้มมีทิศทางของการปิดกั้นนะครับถูกปิดกั้นถูกบล็อกนั่นแหละนะครับแล้วก็เรากำลังวิตกกำลังกังวลสาเหตุของการที่ตัวคุณเองกำลังวิตกกำลังกังวลและ move on กับความรู้สึกไม่ได้กำลังพารานอยกำลังมีความรู้สึกวิตกกังวลอยู่ในหลายๆอย่างเหมือนกันสาเหตุอาจจะเกิดจากนี่เลยนะครับ The Devil มาปรากฏ Devil เนี่ยแปลว่าตัวคุณเองอาจจะถูกแบบมีความลับนะครับหรือไม่ชัดเจนมีความรู้สึกที่อาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็มีในลักษณะของการแบบมี third party เข้ามาเกี่ยวข้องในสำหรับบางคนหรือบางคนอาจจะเป็นการที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการถูกหลอกแบบเนี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังมีไพ่ the devil มาหรือบางทีเราอาจจะยึดติดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบ
คุณรู้ทุกอย่างอะเอาง่ายๆเราอาจจะรู้ทุกอย่างนะแต่เราก็ยังหลงเราก็ยังแบบมีความรู้สึกว่าเรายังไม่สามารถ move on กับคนนี้ได้ทั้งที่เราก็รู้นะว่าบางทีเราก็เป็น third party ในสำหรับบางคนแต่บางคนอาจจะถูก third party มาแทรกแซงก็ได้เช่นกันมันมี2กรณีอยู่ที่ว่าเราจะเป็น third party นั้นหรือเราอาจจะถูกแทรกแซงโดย third party ก็ได้เช่นกันมันก็มีอยู่2ในยะนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดคุณรู้ว่าเราอะมีในเรื่องของการถูกแทรกแซงเราก็ควรจะต้องพยายามอดทนนิ่งก่อนอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอย่าเพิ่งไปอะไรเพราะว่าสถานการณ์ตอนที่เรากับเขาอ่ะมันมีช่องว่างแล้วเราจะไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องอะไรกับเขาได้นะครับเราต้องใช้สติในการดำเนินชีวิตก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปของทุกอย่างในบนโลกใบนี้นะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเราอย่าไปยึดติดอย่าไปแบบยึดมั่นจนเกินไปเพราะถ้าคุณยึดติดคุณยึดมั่นคุณก็จะมีแต่ความทุกข์ความเสียใจคนที่เจ็บที่สุดคือตัวเราไม่มีใครมาจัดแทนเราเราต้องเลือกเองเราต้องคิดเองเราต้องตัดสินใจเองนะครับถึงแม้คุณอาจจะมีความรู้สึกที่แบบติดลบรู้สึกโกรธแค้นรู้สึกไม่โอเคกับคนคนนั้นแต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการเวลามันเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนธรรมชาติของทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับมันคือการปรับเปลี่ยนมันคือการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราจะยึดไว้ทุกอย่างบอกเลยนะครับมันยึดได้แต่ใจตัวเองแต่ทุกอย่างมันไม่สามารถเป็นไปตามสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณเผชิญกับ third party คุณอาจจะรู้สึกว่าเราทำไมถึงต้องถูกหักหลังเราทำไมถึงต้องมีปัญหาเราทำไมถึงต้องเป็นผู้ที่โชคร้ายคนนั้นอยากจะบอกว่าจริงๆมันอาจจะปรากฏในตั้งแต่ดวงชะตาของตัวคุณเองแล้วแต่คุณแค่ไม่รู้เพราะว่าดวงชะตาที่เราดูน่ะนะครับจริงๆแล้วมันก็คือกระจก2ดวง2โชคของโชคชะตาของเรานะครับคำว่าโชคชะตาแปลว่าแผนที่หมายถึงอุปนิสัยหมายถึงถ้าเรียกให้หยับยามนิดนึงก็คือเขาเรียกว่าในเรื่องของจิตวิญญาณความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยมันก็คืออะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเรานั่นแหละนะแล้วมันก็สะท้อนออกมาเป็นในเรื่องของรูปดวงดาวต่างๆแต่ไพ่เนี่ยเป็นตัวสะท้อนในเรื่องของกระจกในช่วงของระยะเวลาที่คุณกำลังจะเผชิญหน้ากับมันนี่คือสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ที่ว่าตัวคุณเองจะเตรียมรับกับมันได้มากแค่ไหนนะครับมันมีลักษณะของเดวิลเข้ามาคุณก็ต้องพยายามรู้ว่าเราควรจะต้องพยายามหยุดก่อนอย่าหลงไหลไปกับสิ่งที่มันเป็นจริงๆเดวิลในทางไพ่ยิปซีเขาเปรียบเป็นดาวเสาร์นะครับแต่ของผมคิดว่าน่าจะเหมือนดาวราหูมากกว่าไม่น่าจะเหมือนดาวเสาร์เท่าที่เป็นเนาะอาจจะมีเหมือนดาวเสาร์บ้างแต่จะเป็นดาวราหูซะมากกว่าถ้าเป็นตามที่ผมคิดนะอันนี้ผมคิดคนเดียวนะครับแต่ในตามไพ่เขากำหนดมาเป็นดาวเป็นเรือนราศีมังกรด้วยเดวิลเนี่ยคือเป็นราศีมังกรด้วยดังนั้นคุณก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มมีทิศทางที่อาจจะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านี้แต่อยากจะบอกว่าการที่ตัวคุณเองกำลังจมทุกข์จมสุขอยู่กับอดีตนะครับหรืออยู่ในช่วงของการที่เราไม่สามารถ move on ได้คุณจะต้องแบกภาระแบบนี้ไปตลอดนะครับถ้าคุณไม่ move on เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวคุณเองจะรู้สึกเหนื่อยมากเลย passion ของเราเยอะคุณอาจจะมีความคาดหวังกับเขาไว้เยอะคุณอาจจะอยากแต่งงานคุณอาจจะอยากมีลูกคุณอาจจะอยากมีความสุขอยากจะมีธุรกิจหลายๆอย่างอ่ะที่มันอาจจะตอบโจทย์กับตัวคุณแต่บางทีมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คุณคิดแล้วในสิ่งที่คุณนั้นอยากจะให้มันเป็นเพราะการเวลามันเปลี่ยนอ่ะทุกคนก็เปลี่ยนเหมือนเราอ่ะจะให้เราเด็กอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปไม่ได้นะครับสมมติว่าเราอายุประมาณสัก60 70แล้วเราจะยังให้เราหน้าเด็กเหมือน18 15แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เพราะเราไปฝืนสังขารเหมือนกับเราอ่ะจะให้เขารักเราเหมือนเดิมอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาจะรักเราคุณก็ต้องเป็นคนที่ทำให้เขารักเราอีกครั้งนึงไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องรักเราไปตลอดว่าเราเคยทำดีไว้แค่นี้แต่เราจะเสวยสุขกับความรักไปตลอดชีวิตแล้วให้เขามาจริงใจกับเรามันเป็นไปไม่ได้บนโลกใบนี้ถ้าเขาจะอยู่กับเราได้ก็แปลว่าเราก็ต้องทำดีกับเขามากเพียงพอเนาะอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่ากฎของแรงดึงดูดทุกอย่างมันเป็นแบบนั้นคุณก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการพัฒนาคุณไม่ต้องกังวลจนเกินไปเพราะมีไพ่ราชินีถือเหรียญมา
ตัวแทนของความดีงามความรู้สึกคือราชินีถือเหรียญคุณต้องรู้จักอดทนอดกลั้นนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวต้องรู้จักมีคุณค่าของตัวเองต้องรู้จักเต็มความรู้สึกของตัวเองต้องรู้จักบริหารเสน่ห์ให้กับตัวเองนะครับราชินีถือเหรียญกับราชินีถือไม้มาปรากฏอันนี้ดีมากถ้าเกิดคุณทำตามไพ่บอกคุณมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังนั้นกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งเพราะมีไพ่ The Emperor The Emperor แปลว่าเขามีโอกาสที่จะมากลับมาเป็นคู่ของคุณได้อยู่เพราะว่า The Emperor ตามตำนานไพ่แปลว่าคือตรงข้ามกับ The Empress เพราะว่า The Empress คือผู้หญิงแต่ The Emperor เพราะผู้ชายแปลว่าคุณจะได้การซัพพอร์ตได้รับการช่วยเหลือจากเขาอยู่ถ้าเรารู้จักที่จะนิ่งเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวแล้วรู้จักบริหารเสน่ห์ตัวเองต้องรู้จักทำให้ตัวเองดูดีมีคุณค่าเติมเต็มแพชชั่นมากๆเพราะว่าอะไรครับราชินีถือไม้คือราชินีแห่งแพชชั่นนะส่วนราชินีถือเหรียญคืออะไรอดทนอดกลั้นอ่อนน้อมถ่อมตนต้องรู้จักเป็นกุลสตรีที่ดีถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องรู้จักใส่ใจดูแลเทคแคร์กับผู้หญิงนะครับอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณนั้นต้องการก็คือ The Emperor กลับคืนมาดังนั้นคืออยากจะบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะให้เขากลับมาเราควรจะต้องเติมเต็มตัวเองให้ดูดีให้ดูสง่านะครับราชินีถือเหรียญคือผู้ทรงคุณค่าราชินีถือเหรียญไม่ได้แปลว่าคุณต้องรวยก่อนถึงจะดึงเขากลับมามันไม่เกี่ยวแต่มันแปลว่าการดึงดูดด้วยรูปทรัพย์นะครับไม่ใช่หมายถึงทรัพย์จริงมันเป็นนามธรรมคำว่านามธรรมแปลว่าเราควรจะต้องมีคุณค่ากับตัวเองอ่ะนะครับแล้วก็พยายามบริหารเสน่ห์นี่ราชินีถือไม้คือการบริหารเสน่ห์ควบคุมในเรื่องของจิตใจของเขาได้เพราะเรารู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องเติมเต็มตรงนั้นนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วจะทำให้เขาสามารถที่จะกลับมาหาตัวเราเองได้นะครับอยากจะบอกว่าคุณยังสามารถเป็นคู่กับเขาได้นะถ้าเรารู้จักที่จะบริหารเสน่ห์เป็นราชินีถือไม้นะครับแล้วก็ราชินีถือเหรียญคุณจะมีความสุขความสมหวังได้มีปัญหาเมื่อไหร่อย่าเพิ่งทะเลาะเด็ดขาดเพราะคุณอาจจะใช้อารมณ์เกินไปถึงคุณจะชนะแต่ทุกอย่างอาจจะพังไปก่อนก็ได้ถ้าคุณเป็นถ้าคุณแบบพยายามจะจัดกับเขาทุกอย่างจะพังหมดเหมือน The Tower แปลว่าการทะเลาะเบาแหวงแปลว่าการจบสิ้นแปลว่าการพังทลายนะครับและอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่ถูกมันยังไม่โดนแปลว่าอย่าเพิ่งไปยึดติดอย่าเพิ่งไปยึดติดคุณควรจะต้องพยายามค่อยๆเป็นค่อยๆไปคุณต้องค่อยๆเคลียร์มันไป The Tower ถามว่ามันเป็นข้อดีได้ไหมมีจริงๆ The Tower มีข้อดีด้วยนะถามว่า The Tower ข้อดีคืออะไรเคลียร์ปัญหาไงจบปัญหาไปอย่าลื้อฟื้นนะครับอะไรที่มันเป็นอดีตอย่าลื้อฟื้นขึ้นมามันจะเป็นปัญหาแล้วไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่ควรนะตอนนี้ดาวเสาร์กำลังโคจรทับลัคนาของตัวคุณเองอยู่มันเป็นพินทุบาทตนุรักษ์คำว่าพินทุบาทตนุรักษ์แปลว่าอะไรแปลว่าเราเนี่ยจะกดดันตัวเองแล้วเราก็จะทำปัญหาให้กับตัวเองสุดท้ายมันก็จะพังด้วยตัวเองดาวเสาเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำให้ตัวคุณอะจบสิ้นแล้วเริ่มต้นใหม่มันมีอยู่ที่ว่าตัวคุณเองเนี่ยจะซึมซับพลังงานในดาวเสาเนี่ยในด้านที่ดีหรือด้านที่ร้ายเพราะดาวเสาในทางโหราศาสตร์ไทยเรียกว่าบาปพะเคราะห์การว่าบาปประคอบแปลว่าดาวเสาร์ไม่ดีใช่ไหมมันก็ไม่เชิงแต่มันเป็นในทางที่เสียมากกว่าทางดีไงมันแปลว่าเราอ่ะมักจะทำในทางเสียมากกว่าทางดีดังนั้นเราควรจะต้องควบคุมในเรื่องของภาวะอารมณ์ให้ได้นะครับสะกดข่มมันให้ได้แล้วตัวคุณเองจะมีในเรื่องของความสุขความสมหวังได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางเราอย่ายึดติดจนเกินไปเมื่อดาวเสาร์มาจะทำให้ตัวคุณค่อนข้างยึดติดแบบนี้ก็คือไพ่ใบนี้เลย5ถ้วยตรงมาก5ถ้วยแปลว่าคุณจะยึดติดในเรื่องของอดีตยึดติดในเรื่องของสิ่งที่สวยงามเกินไปแต่มันพังไปแล้วเรากำลังสูญเสียกับสิ่งที่มันพังไปเรากำลังต้องเผชิญหน้ากับความจริงไพ่9ถ้วยมาแก้แล้วนะครับ5ถ้วยคือความสูญเสีย9ถ้วยคือความรู้สึกของการมีความหวังที่จะ move on ไปข้างหน้าหรือการหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงพยายามซึมซับพลังงานรอบตัวนะครับหรือคุณจะไปเปิดหูเปิดตาไปทะเลอย่างที่ไพ่บอกเลยเพราะว่าทะเลเนี่ยจะมีความมีโอโซนนะครับมีความบริสุทธิ์มีธาตุครบทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟนะครับเหมือนผู้หญิงคนนี้กำลังปรับ
สมดุลตัวเองเพื่อให้รองรับกับธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พยายามมีคุณค่ากับตัวเองมากๆพยายามเติมเต็มแพชชั่นให้กับตัวเองให้มีความสุขกับตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็เติมเต็มแพชชั่นให้กับตัวเขาเองแล้วตัวคุณอาจจะมีโอกาสของการกลับมาของคู่ของคนรักได้นะครับพยายามปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ